ั้นตอนการทำน้ำมะขามนะคะการต้มน้ำมะขามทำเก็บไว้ใช้เองให้อยู่ได้นานๆค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแคเลด้วยนะคะมะขามใช้ทั้งหมด100กรัมแล้วก็น้ำเปล่าสะอาดหรือว่าน้ำกลิ่น500มลค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปในมะขามได้เลยก่อนที่เราจะทำกับข้าวทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรก็แล้วแต่ต้องล้างมือทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะใช้มือขยำมะขามกับน้ำให้เข้ากันได้เลยเมื่อเราขยำมาสักพักหนึ่งนะคะน้ำมะขามก็จะเริ่มเข้มข้นเริ่มหนืดๆแบบนี้แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็พอได้แล้วเนาะตั้งหม้อบนแก๊สค่ะแล้วก็นำมะขามที่เราขยำไว้เมื่อต้นสักครู่นี้นะคะใส่ลงไปในหม้อได้เลยเมื่อใส่มะขามลงไปแล้วก็ทำการเปิดแก๊สต้มค่ะต้มให้เดือดได้เลยไฟที่ใช้ในการต้มน้ำมะขามก็ใช้เป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะหมั่นใช้ทัพพีคนแบบนี้ไปด้วยค่ะถ้าหากว่าไม่คนเดี๋ยวมันจะไหม้เนาะเมื่อน้ำมะขามเดือดนะคะแค่เลยสังเกตว่ามันน้ำน้อยไปเนาะแค่เลยก็จะใส่น้ำเปล่าสะอาดเพิ่มอีก300มลรวมทั้งหมดนะคะน้ำเปล่าสะอาดตั้งแต่แรกเลยทั้งหมด800มลต่อมะขาม100กรัมค่ะจากนั้นก็ตั้งต้มให้มะขามเดือดได้เลยเมื่อมะขามเดือดแบบนี้แล้วก็ทำการปิดไฟนะคะแบบนี้แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะมาถึงขั้นตอนของการกรองนะคะเพื่อที่จะเอาเนื้อมะขามออกเราจะเอาแต่น้ำมะขามเก็บไว้ก็ใช้พวกกระชอนตาถี่นะคะในการกรองแบบนี้ค่ะในส่วนของเนื้อมะขามตรงนี้เราจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะไม่จำเป็นต้องทิ้งนะเอาไว้ล้างถ้วยล้างชามขัดหม้อขัดไหก็ดีนะคะจะทำให้เกลี้ยงสะอาดแล้วก็ขึ้นเป็นเงาหรือบางคนนะคะโดยเฉพาะสาวๆก็จะใช้มะขามเปียกตรงนี้เอาไว้ขัดผิวตอนอาบน้ำก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะถ้าหากว่าเห็นฟองอากาศขึ้นแบบนี้ก็ให้เพื่อนๆใช้กระพี้ช้อนฟองอากาศออกให้หมดได้เลยเสร็จเรียบร้อยค่ะก็นำน้ำมะขามมาใส่ในโหลที่เราจะทำการเก็บโหลก็สำคัญเลยนะคะต้องล้างตากแดดทำความสะอาดให้เรียบร้อยแค่เลยเอาไปนึ่งเลยนะคะแล้วก็ตากแดดให้แห้งแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นมะนาว1ซีกค่ะมะนาวนี่แหละค่ะที่จะช่วยทำให้มะขามเปียกเก็บได้นานแล้วไม่ขึ้นฝ้านะคะเป็นการเอาเปรี้ยวมาตัดเปรี้ยวนะคะบีบใส่ลงไปได้เลยจากนั้นนะคะก็ปิดฝาให้สนิทให้เรียบร้อยมะขามเนี่ยไม่ต้องรอให้เย็นนะคะทำทุกอย่างขั้นตอนเนี่ยตอนที่เขาร้อนๆได้เลยค่ะจากนั้นก็นำไปแช่ไว้ในตู้เย็นแช่ตอนที่ยังร้อนๆได้เลยเราจะทำการพาสเจอไรซ์อาหารแบบเชฟโรงแรมดังๆเลยนะคะเปลี่ยนจากอุณหภูมิ85องศาให้กลายเป็นอุณหภูมิที่ต่ำกว่า5องศาภายใน 4-5 ชั่วโมงจะเป็นการฆ่าเชื้ออาหารได้ดีเลยค่ะ